ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่มิใช่หรือพระเจ้าข้าคามนิถูกแล้วตถาคตเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงทรงแสดงธรรมแก่คนบางพวกโดยเอื้อเฟื้อและแก่คนบางพวกโดยไม่เอื้อเฟื้อเล่าพระเจ้าข้าคามนิถ้าอย่างนั้นเราขอย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านจงตอบเราตามที่ควรคามนิท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนในถิ่นแห่งเรานี้ชาวนาผู้คหบดีคนหนึ่งมีนาอยู่สามแปลงแปลงหนึ่งเป็นนาชั้นเลิศแปลงหนึ่งเป็นนาปานกลางแปลงหนึ่งเป็นนาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวคามนิท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรชาวนาผู้คหบดีนั้นเมื่อประสงค์จะหว่านพืชเขาจะหว่านในนาแปลงไหนก่อนคือว่าแปลงที่เป็นนาเลิศนาปานกลางหรือว่านาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวนาคหบดีผู้ประสงค์จะหว่านพืชคนนั้นย่อมหว่านในนาเลิศก่อนแล้วจึงหว่านในนาปานกลางสำหรับนาเลวซึ่งดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวนั้นเขาก็หว่านบ้างไม่หว่านบ้างเพราะเหตุว่าอย่างมากที่สุดก็หว่านไว้ให้โคกินพระเจ้าข้าคามนินาเลิศนั้นเปรียบเหมือนภิกขุภิกขุณีของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ภิกขุภิกขุณีเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าคามนิเพราะเหตุว่าภิกขุภิกขุณีทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่คามนินาปานกลางนั้นเปรียบเหมือนอุบาสกอุบาสิกาของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าคามนิเพราะเหตุว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่คามนินาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวนั้นเปรียบเหมือนสมณพราหมณ์ปริภาชกทั้งหลายผู้เป็นเดียรถีเหล่าอื่นเราก็ย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนาน